ทำไมถึงกลายเป็นคนใจแข็งยังไงครับพี่เอ็มก็ผมก่อนที่จะมายืนตรงจุดนี้ได้ก็คือเป็นอดีตนักโทษประหารครับคดีฆ่ากับยาเสพติดครับแล้วฆ่าจริงไหมครับพี่จริงครับจริงครับคือผมคิดว่าตอนนั้นใครถ้าเป็นผมไม่คิดว่าต้องเอาตัวรอดครับเพราะว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองครับแต่ขออนุญาตย้อนกลับไปตอนที่ต้องโทษคดีใหม่ๆครับตอนนั้นเขาโดนคดีฆ่าคนตายครับและโดนคดีประหารชีวิตประหารชีวิตครับคำว่าประหารชีวิตนะตอนนั้นมีแบ่งแยกไหมนักโทษชั้นดีชั้นเลวอะไรมีไหมผมตอนนั้นคือผมไม่คิดว่าผมจะได้กลับบ้านผมเลยดื้อครับเกเรเลยเกเรแล้วเป็นยังไงครับพี่ก็ไม่มีชั้นครับอยู่ชั้นเลวพี่เอ็มโชว์อะไรครับเดี๋ยววันนี้จะมาโชว์เตะพี่แจ๊ดเตะน้องกล้วยครับแหมจะเตะพี่แจ๊ดได้ยังไงล่ะครับพี่เอ็มเรามาดูโชว์ของพี่เอ็มกันครับบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเอาแล้วนี่ยังไงพี่เอ็มแล้วเดี๋ยวต้องให้คนมาจับครับผมมีคนจับครับผมแล้วแต่คนที่เกิดมาเด็กคนนี้คือจากรถถังจิตเมืองนนท์นะของป้าจิตของป้าจิตรถถังจิตเมืองนนท์ต้องมาฝึกกับเขาเฮ้ยจริงๆเด็กคนนี้ครับตอนต่อยมวยใช้ชื่ออะไรตอนต่อยมวยใช้ชื่ออะไรรถแจ๊สติดจิบเบียร์แข่งรถถังจิตเมืองนนท์ต่อยทั้งหมดกี่ครั้งเสียแล้วต่อยทั้งหมดกี่ครั้งต่อยมาทั้งหมด5ครั้งครั้งแรกไปไงครั้งแรกแพ้คะแนนครั้งที่2แพ้น็อกครั้งที่3ชกไม่สมศักดิ์ศรีครั้งที่4ล้มมวยแล้วครั้งที่5ไม่ได้ชกฮะอ้าวทำไมกรรมการจำหน้าได้ไม่ได้แห่นะยุ่งเลยนะคุณมองเหมือนบอบบางแล้วเป็นไงบอบไหมบางบางได้แข็งแรงใจแข็งแรงขนาดเบียร์ด่ายังนิ่งเฉยอารมณ์นักมวยเวลาเขาจะฝึกซ้อมอ่ะต้องแบบหลอกล่อแล้วพูดกวนแบบคนประสาทอ่ะอย่างอะไรเงี้ยอ๋อมันถนัดเหรอลองดูฝืนๆหน่อยเออคำพูดต้องยังการทำแกงจืดมาโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะไม่ได้ตั้งตัวด้วยเดี๋ยวโอ้ยโอ้นี่ทีเดียวเนี่ยโอ้ยแล้วไม่ได้ตั้งตัวด้วยแจ๊คหักเลยเนี่ยโอ้นี่ถ้าโอ้นี่ทีเดียวเนี่ยสีบอกตรงนะดอกเมื่อกี้ถ้าพลาดนะหักหมดแล้วทั้งแถบเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้ผมบอกเลยอาจจะดูคือเด็กเนี่ยก็เด็กในความป๊อกไม่ไหวไม่ไหวคือเด็กอ่ะดูนี่ไปไปพี่เท่งเมื่อกี้ไอ้แจ๊สจับอย่างนี้ใช่ไหมครับผมพี่เท่งนี้เลยโอ้พี่เท่งเหมือนรักตัวมากเขาเป็นแฟนคลับเขาชอบพี่เอ็มครับใช่ต่อยมวยใช่เชื่อนะต่อยมวยเหรอไม่เคยต่อยเลยดูไม่เฉยอ่ะพี่ยอดโหเจ็บไหมอ่ะไม่เจ็บอ่ะไม่พี่เท่งอ่ะเจ็บป่ะพี่แขนไปเยอะนี่กูว่าพูดจริงนะพี่เอ็มครับผมครับว่าพี่เตะควายตายอ่ะจริง